พูดถึงเรื่องของปัญหาสุขภาพปัญหาหัวใจเต้นผิดปกติที่เกิดกับนักกีฬานักเตะในหลายๆการแข่งขันที่เราได้เห็นในช่วงระยะหลังที่ผ่านมานะคะถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่วงการแพทย์เองก็ต้องให้ความสำคัญว่าไอ้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรและอาจจะมีคำแนะนำไปถึงไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือประชาชนทั่วไปเองที่อาจจะต้องเตรียมรับมือกับอาการที่ไม่คาดฝันเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากนายแพทย์วรวุฒิรุ่งประดับวงค่ะซึ่งอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะแล้วก็เป็นอาจารย์ประจำหน่วยอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอวรวุฒินะใช่แล้วค่ะก็พูดถึงเรื่องราวของนักกีฬาที่เราได้เห็นปัจจุบันนี้นะคะโดยเฉพาะช่วงหลังเราจะเห็นว่ามีนักเตะที่มีอาการหัวใจเต้นผิดปกติไป อย่างคุณอากุเอโร่นะคะที่ล่าสุดก็ต้องพักไปก่อนไม่สามารถลงสนามได้สาเหตุจริงๆแล้วมันมีมาจากอะไรคะคือปัจจัยที่ทำให้มีหัวใจเต้นผิดจังหวะจริงมีหลายสาเหตุนะครับมีตั้งแต่ปัจจัยที่เป็นโรคทางพันธุกรรมก็มีเป็นตั้งแต่กำเนิดก็ได้เป็นความผิดปกติระดับเชื้อก็ได้หรือเพิ่งมาเกิดในภายหลังก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วที่บอกว่าเกิดในภายหลังเนี่ยค่ะที่ไม่ใช่มาจากพันธุกรรมมันเกิดจากอะไรคะจากการใช้ชีวิตการออกกำลังกายมากเกินไปหรือว่ายังไงอะคะเป็นได้ตั้งแต่การที่เป็นความเสื่อมจากภาวะการทำงานของหัวใจเองเหมือนกับหลอดไฟในบ้านเลยครับใช้งานเยอะบางทีมีหลอดไฟกระพริบหรือเลนส์กระพริบสายไฟในหัวใจก็จะมีเหมือนกับความผิดปกติที่มันมีปล่อยสัญญาณไฟฟ้าที่ผิดปกติออกมาได้ตัวมันเองจากความเสื่อมของร่างกายหรืออาจจะเป็นผลจากการที่มีการอักเสบของตัวกล้ามเนื้อหัวใจเช่นไปติดเชื้อไวรัสบางตัวมาหรือแม้กระทั่งไปการฉีดวัคซีนหรืออะไรบางอย่างที่ทำให้เกิดมีปฏิกิริยาทำให้เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจก็ทำให้มีปัญหาเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะที่รุนแรงได้ค่ะอาจารย์คะนายแพทย์คะมีหลายตำแหน่งนะคะคือสงสัยอย่างนึงว่าอย่างนักกีฬาที่เขาออกกำลังกายเยอะๆเนี่ยเขายังต้องเจอกับความเสี่ยงเหล่านี้ด้วยเหรอคะโดยปกติแล้วเนี่ยนักกีฬาที่เป็นนักเตะนะครับเวลาที่จะรับเข้ามาสโมสรโดยเฉพาะทางต่างประเทศเขาจะมีการสกรีนนิ่งอยู่แล้วก็คือมีการสกรีนนิ่งไม่ว่าอาจจะเป็นการทำอัลตราซาวด์หัวใจหรือเรียกว่าเอ็กโคหรือไปวิ่งสายพานเพื่อที่จะเป็นการสกรีนว่าผู้ป่วยไม่ได้นักเตะนะไม่ได้มีปัญหาความผิดปกติของทางโครงสร้างของหัวใจนะครับโดยเฉพาะยิ่งมีข่าวลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยเนี่ยเชื่อว่าน่าจะมีการสกรีนที่ค่อนข้างเข้มงวดแต่บางครั้งเนี่ยมันจะมีความผิดปกติที่มันเกิดขึ้นในภายหลังซึ่งมันไม่ได้สามารถที่จะสกรีนได้นะครับอันนั้นก็เลยทำให้เกิดมีความผิดปกติขึ้นมาแล้วก็แสดงให้เห็นว่านักเตะมีอาการวูบหมดสติหรือพบคาสนามไหมที่เราเห็นกันค่ะอาจารย์คะอ้างอิงจากเคสของคุณออเกโร่แล้วก็คริสเตียนเอริกเซนคือดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้ตัวนักเตะเขาไม่มีสัญญาณหรืออาการเตือนอะไรมาก่อนเลยแบบนี้คนทั่วไปรวมถึงนักกีฬาเนี่ยเขาจะรู้ตัวได้ยังไงหรือว่าจริงๆแล้วมันมีอาการภายในอะไรที่จะบ่งบอกไหมคะว่าเฮ้ยตัวฉันเองเริ่มหัวใจเต้นปกติโรคพวกนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับมันขึ้นอยู่กับตัวโรคพื้นฐานที่ตัวนักเตะเป็นนะครับในกรณีที่แข็งแรงดีมาตลอดแล้วก็เคยตรวจสกรีนนิ่งไม่ว่าจะเป็นเอ็กโคหรือว่าการวิ่งสายพันธุ์มาก่อนแล้วไม่เคยเจอเลยอันนี้ค่อนข้างที่จะบอกยากนะครับว่าเขามาเจออะไรที่ผิดปกติในภายหลังอาการเตือนต่างๆพวกนี้มักไม่ค่อยมีนะครับมักไม่ค่อยมีเลยทำให้ลักษณะที่เป็นนักเตะส่วนใหญ่ที่เป็นก็จะเป็นลักษณะของอาการที่หมดสติเฉียบพลันแล้วก็ถ้ารุนแรงเนี่ยถึงจะเสียชีวิตแต่ความแตกต่างกันของคุณอากุเอโร่กับคริสเตียนเอริกเซนตอนนี้มีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับของคุณอากุเอโร่เนี่ยเขาการที่ข่าวออกนะครับคือเขาไม่ได้มีลักษณะของหมดสติมีลักษณะของอาการเหนื่อยแล้วก็หน้ามืดวูบเพียงแต่ว่ายังสามารถที่จะออกมาพักได้นะครับแต่ของคริสเตียนเอริกเซนเนี่ยคือพวกไปคาสนามเป็นที่ต้องมีการปั๊มหัวใจแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลไปรู้สึกตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็ได้รับการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุกหัวใจนะครับซึ่งประชาชนทั่วไปจะค่อนข้างสับสนนิดนึงในข่าวชอบเขียนว่าเป็นเครื่องกระตุ้นหัวใจจริงไม่ใช่นะครับไม่ว่าจะเป็นดารี่บลินเอ่ยหรือว่าเป็นคริสเตียนเอริกเซนเอ่ยที่ได้รับการผ่าตัดใส่เป็นเครื่องกระตุกหัวใจหรือเรียกว่าเป็นดีฟิบริลเลเตอร์เหมือนกับที่เวลาเราดูในหนังเลยเวลาที่เรา CPR หรือปั๊มหัวใจคนไข้แล้วก็มีการใช้อุปกรณ์ที่เหมือนกับไปชาร์ปหน้าอกแล้วก็ทำการชาร์ปแล้วก็ช็อกหัวใจและขณะนั้นเรียกว่าเครื่องกระตุกหัวใจซึ่งมันสามารถเป็นเครื่องอุปกรณ์ที่สามารถผ่าตัดแล้วฝังในร่างกายของคนเพื่อที่จะใช้ในการตรวจจับว่ามีหัวใจเต้นผิดจังหวะที่รุนแรงนะจะชาร์จพลังแล้วก็ปล่อยในการช็อกเพื่อที่จะเปลี่ยนจังหวะการเต้นที่ผิดปกตินั้นให้กลับมาเต้นเป็นปกติได้ครับคุณหมองั้นอย่างนี้ถามต่อว่าปกติแล้วถ้าสมมติว่าพบแล้วว่าเป็นคนที่มีภาวะ
หัวใจเต้นผิดจังหวะวิธีการรักษานอกจากการใส่เครื่องกระตุกหัวใจมันมีวิธีการรักษาอย่างอื่นไหมคะจริงๆมีนะครับมันขึ้นอยู่อย่างที่บอกนะครับว่ามันขึ้นอยู่กับพื้นฐานโรคที่เป็นมันจะมีหัวใจเต้นผิดจังหวะที่หัวใจห้องล่างที่เป็นรุนแรงเหมือนกันแต่ไม่ได้มีความผิดปกติของโครงสร้างหัวใจบางโรคสามารถรักษาหายขาดโดยการที่ไฟฟ้าหัวใจนะครับที่ไฟฟ้าหัวใจสามารถรักษาหายขาดได้หรือถ้ามันเกิดจากความผิดปกติในบางอย่างที่แก้ไขได้เช่นเกิดจากเกลือแร่ที่ผิดปกติเกิดจากยาเกิดจากอะไรพวกนี้เนี่ยสามารถรักษาหายขาดได้อันนั้นไม่จำเป็นต้องผ่าตัดใส่เครื่องกระตุกหัวใจในกรณีที่เกิดจากพันธุกรรมเกิดจากความผิดปกติระดับเซลล์เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจที่มันขาดเลือดหรือกล้ามเนื้อหัวใจที่มันอักเสบหรือเกิดจากสาเหตุอะไรก็ตามที่ไม่สามารถแก้ไขให้หายขาดได้ในกรณีนั้นจำเป็นที่ต้องผ่าตัดใส่เครื่องกระตุกหัวใจครับเพราะเป็นการป้องกันการเสียชีวิตเฉียบพลันได้คือแสดงว่าถ้าหายขาดนี่กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยเหมือนคนปกติทั่วไปถูกไหมคะใช่สามารถมีวิธีในการรักษาหายขาดได้สามารถทำแบบนั้นได้แต่คนที่ใส่เครื่องกระตุกหัวใจเนี่ยไม่ได้หายขาดนะครับเป็นการป้องกันคือปล่อยให้มันมีหัวใจเต้นผิดจังหวะขึ้นมาหัวใจเครื่องกระตุกหัวใจจะเป็นตัวคอนเวิร์ตทำให้จังหวะมันกลับมาปกติครับแต่ว่าสามารถกลับมาเล่นกีฬาได้ใช่ไหมคะเพราะอย่างเห็นอย่างดาริบรินเองก็กลับมาแข่งขันกีฬาอย่างเอริกเซนเองก็อยากจะกลับมาเล่นฟุตบอลแล้วแต่แค่นั้นตอนนี้เกาโชไม่ให้ก็กำลังหาสโมสรอื่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือการจะกลับมาได้หรือไม่ได้เนี่ยโดยทั่วไปทีมแพทย์ส่วนใหญ่มักจะลงความเห็นว่าไม่สามารถที่จะกลับมาแข่งกีฬาที่เป็นการกระตุ้นที่แข่งขันหรือต้องออกแรงเยอะได้นะครับเพราะว่าการให้ความเห็นทางการแพทย์ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างสำคัญเพราะมีผลต่อตัวการเสียชีวิตของตัวนักเตะเองด้วยนะครับส่วนการที่ดาริบินจะสามารถกลับมาแข่งได้อย่างที่กลับไปอยู่กับอาจากอัมสเตอร์ดัมแล้วก็สามารถแข่งได้ขึ้นอยู่กับการมีกฎหมายรองรับรวมทั้งความเห็นของแพทย์ในแต่ละประเทศที่จะรองรับว่าสามารถให้นักกีฬาที่มีเครื่องกระตุกหัวใจเนี่ยสามารถกลับมาแข่งได้ไหมถ้าสมมติว่าทางสโมสรบอลมีกฎหมายรองรับแพทย์ลงความเห็นว่าสามารถแข่งได้อันนั้นก็คือสามารถกลับมาทำได้ครับค่ะคุณหมอคะแล้วทำไมในบางลีกอย่างเช่นเซเรียอาเนี่ยชัดเจนเลยว่าเขาถึงไม่อนุญาตให้นักเตะที่ใช้เครื่องกระตุกหัวใจลงแข่งขันตัวเครื่องนี้มันมีอันตรายยังไงด้วยไหมคะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับอาการเบื้องต้นแต่ว่าทำไมต้องเจาะจงว่าใครที่ใช้เครื่องกระตุกหัวใจไม่สามารถลงแข่งขันได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงของหัวใจห้องล่างแบบนี้นะครับแบบที่คริสเตียนเอริกเซนเป็นเนี่ยเวลาที่ออกแรงออกกำลังกายอย่างรุนแรงเนี่ยร่างกายมันมีการกระตุ้นฮอร์โมนในร่างกายอย่างที่เรารู้จักกันคืออะดรีนาลีนนะครับเวลามันกระตุ้นเหล่านั้นเนี่ยมันจะสามารถกระตุ้นทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงได้นั้นระหว่างการแข่งขันเนี่ยเวลามีการกระทบกระทั่งการเวลาออกแรงแรงต่างปุ๊บสามารถเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะเครื่องกระตุกหัวใจทำงานก็จะมีการช็อกขึ้นมาเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนกับถูกถีบหน้าอกรุนแรงเลยทำนองเนี้ยกระตุกขึ้นมาทันทีแล้วก็ทำให้อาจจะมีการวูบหมดสติขึ้นมาทางคาสนามระหว่างตอนที่วูบหมดสตินั้นเราไม่รู้หรอกว่านักเตะลงไปท่าไหนหัวอาจจะกระแทกพื้นมีอาการล้มลงไปคอหักหรือมีอาการบาดเจ็บบริเวณอื่นหรือไปชนกระแทกกับนักเตะคนอื่นได้รับบาดเจ็บดังนั้นในความเป็นจริงเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยมันมีความอันตรายอยู่มีความอันตรายในการที่จะให้นักเตะที่ใส่เครื่องกระตุกหัวใจกลับมาแข่งได้นะครับมีความอันตรายอยู่แต่ถ้าจะออกกำลังกายโดยที่ออกกำลังกายโดยที่ไม่ได้มีผลเท่าไหร่เช่นไม่ได้ออกกำลังกายหนักมากที่เป็นวิ่งจ็อกกิ้งธรรมดาเนี่ยสามารถทำได้อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นการแข่งขันอันนี้ถือว่าจริงๆค่อนข้างอันตรายดังนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าอย่างที่บอกสโมสรหรือว่าทีมแพทย์ในแต่ละประเทศเนี่ยลงความเห็นว่ายังไงเพราะว่าก็น่าเห็นใจนักเตะกลุ่มนี้เพราะว่าเป็นอาชีพของเขาถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้ลงแข่งเขาก็อาจจะไม่สามารถต้องแข่งสตาร์ทเลยไม่สามารถที่จะลงแข่งที่ไหนได้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นความน่าเห็นใจอยู่เช่นเดียวกันค่ะคุณหมอคะทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของเชื้อชาติกรรมพันธุ์อันนี้มีความเสี่ยงเพิ่มเติมไหมคะก็ไม่ได้มีลักษณะที่เฉพาะเจาะจงเท่าไหร่นะครับมันจะมีอยู่บางโรคที่มันมีเฉพาะเจาะจงตามเชื้อชาติเช่นอย่างเช่นโรคไหลตายโรคไหลตายหรือที่ประเทศไทยเป็นโรคผีแม่ไม้หรือทางต่างชาติเรียกเป็นเทอมที่เป็นสแตนดาร์ดว่าโรคบลูการ์ด้านะครับเป็นโรคความผิดปกติของการนำสัญญาณไฟฟ้าผิดปกติในระดับพันธุกรรมซึ่งจริงๆพบบ่อยทางด้านภูมิภาคเอเชียเช่นประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับเช่นประเทศเวียดนามกัมพูชาหรือประเทศไทยเองทางแถบทางภาคอีสานนะครับหรือว่าประเทศสิงคโปร์อย่างเนี้ยจะมีบางโรคที่สามารถที่จะบอกได้ว่าอันเนี้ยมันเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ระบุเป็นทางเชื้อชาติมีผลเกี่ยวข้องคุณหมอคะแล้วควรถามอย่างนี้นิดนึงว่าอันเนี้ยเราพูดถึงเนื่องในกรณีนักกีฬาไปแล้วถ้าเกิดว่าเป็นประชาชนทั่วไปธรรมดาที่รักการออกกำลังกายเราจะดูตัวเองยังไงระวังตัวเองหรือระวังคนรอบข้างยังไงกับอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยค่ะ
อันที่หนึ่งนะครับก็คือมีหมั่นตรวจสุขภาพประจำปีนะครับโดยเฉพาะยิ่งที่อายุเยอะสูงขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่อายุประมาณ35ขึ้นไปนะครับอันที่สองนะครับในกลุ่มของนักเตะเลงหรือว่านักกีฬาเองที่มีประวัติในครอบครัวที่มีความผิดปกติของโรคหัวใจอาจต้องมีการดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับสามคือไม่ได้ออกกำลังกายที่รุนแรงหรือว่าเหนื่อยเกินกว่าที่กำลังจะสามารถทำได้มีการวอร์มอัพมีการคูลดาวน์อย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องของการบาดเจ็บหรือว่ามีอาการต้องให้หัวใจทำงานหนักเกินไปนะครับอันนี้มีความสำคัญครับค่ะมีวิธีการตรวจที่คุณหมอพอจะบอกได้ไหมคะว่าถ้าสมมติคนที่เป็นกังวลอาจจะอยากพาคุณพ่อคุณแม่ไปตรวจแบบเนี้ยเพื่อหาปัญหาโดยเฉพาะเจาะจงเลยว่ามีปัญหาอาการหัวใจเต้นผิดปกติไหมต้องไปตรวจแบบไหนต้องบอกที่โรงพยาบาลยังไงคะคุณหมอจริงๆขึ้นอยู่กับอาการก่อนโดยทั่วไปเนี่ยในขณะที่ไม่ได้มีอาการผิดปกติเวลาตรวจพวกนี้เนี่ยมักจะได้ผลเป็นปกติอยู่แล้วนะครับเช่นเราบอกว่าอยากจะขอไปตรวจตัวคลื่นไฟฟ้าหัวใจถ้าเราไม่ได้มีอาการของหัวใจเต้นผิดจังหวะอยู่บางครั้งตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยอาจจะปกติหรือในบางคนอาจจะพบมีครูบางอย่างได้นิดหน่อยแต่ครูส่วนนี้ที่เวลาไปเจอเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เจอเยอะมากแต่อย่างไรก็ตามนะครับการไปตรวจสกรีนนิ่งตามโรงพยาบาลเวลาสงสัยเรื่องของความผิดปกติของการนำสัญญาณไฟฟ้าหัวใจสามารถไปแจ้งได้ว่าจะขอตรวจเรื่องของคลื่นไฟฟ้าหัวใจและในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเช่นใจสั่นมาก่อนเนี่ยสามารถที่จะตรวจติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ24ชั่วโมง48ชั่วโมงหรือมีการมาตรวจโดยการไปเดินสายพานเพื่อดูความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจในขณะที่ออกกำลังกายก็ได้ครับอาจารย์คุณหมอขอสั้นๆช่วงท้ายถ้าเกิดว่าเราเจอคนรอบข้างเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเราควรจะรักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่างไรบ้างขอสั้นๆเลยค่ะขึ้นอยู่กับว่าตัวคนไข้ที่มีอาการผิดปกตินั้นหมดสติหรือเปล่านะครับถ้าหมดสติแล้วเนี่ยจริงๆคนทั่วไปเราสนับสนุนหรือรณรงค์ให้สามารถที่จะ CPR ได้หรือทำการปั๊มหัวใจคนไข้เป็นต้องมีการตรวจเช็คก่อนว่าตอนที่มีความผิดปกติล้มฟุบลงไปแล้วเนี่ยยังคลำชีพจรได้ไหมถ้าสมมติคำชีพจรได้แล้วคนไข้ยังรู้สึกตัวอยู่พยายามให้คนไข้พักนะครับให้อากาศถ่ายเทแล้วก็ให้รีบแจ้งตัว EMS หรือว่าแจ้งไปทางโรงพยาบาลให้มารับตัวนะครับแต่ถ้าสมมติว่าหมดสติไม่รู้สึกตัวแล้วแล้วเราสามารถที่จะคำชีพจรคนไข้ได้ว่ามีหรือไม่มีถ้าไม่มีชีพจรเนี่ยอาจจะต้องเริ่มสตาร์ท CPR แต่ถ้าสมมติทำผิดหลักเนี่ยอาจจะมีทำให้ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บมากขึ้นนะครับเพราะนั้นนี่มันต้องได้รับการเทรนมาพอสมควรนะครับถ้าสมมติทำ CPR ได้แล้วก็รีบแจ้งทางโรงพยาบาลให้รับตัวไปรับการรักษาอย่างถูกต้องต่อไปโอ้โหวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะสำหรับนายแพทย์วรวุฒิรุ่งประดับวงค่ะที่วันนี้มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ